ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านฟ้าไทยฟาร์มเป็นร้านอาหารคุณภาพดีอยู่คู่จังหวัดพิษณุโลกมีเมนูให้เลือกมากมายหลากหลายทีเดียวครับคุณผู้ชมครับก็จะสร้างสรรค์เมนูอะไรให้อาจารย์ได้ชิมเราไปดูกันเลยนะครับดูอาจารย์อยากถามว่าสิ่งที่ทำให้ร้านฟ้าไทยฟาร์มของเราอ่ะอยู่คู่จังหวัดพิษณุโลกมาได้ตั้ง30กว่าปีมันคืออะไรคะเป็นรสชาติอาหารค่ะเป็นสูตรที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะจากคุณยายถึงคุณแม่แล้วตอนนี้จากคุณแม่มาถึงนุ๊กเราจะเน้นความสดสะอาดใหม่มาจากธรรมชาติทราบว่าที่ฟ้าไทยฟาร์มเนี่ยมีเมนูอาหารให้เราเลือกเยอะแยะไปหมดเลยนุ๊กลองแนะนำสักหนึ่งเมนูสิค่ะก็จะแนะนำเป็นแกงคั่วเห็ดเผาะเลยค่ะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะจุดประกายเมนูสร้างสรรค์อันนี้ขึ้นมาล่ะเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยนะคะเรามีเห็ดเผาะค่ะใครที่มาเยี่ยมเยือนนะคะเราก็อยากจะให้มาชิมและที่สำคัญนะคะเรานะคะใช้กะทิอัมพวาค่ะเป็นกะทิ 100% เป็นเคล็ดลับในการทำน้ำแกงให้หอมมันเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะอาจารย์แกงคั่วเห็ดเผาะดูเข้มข้นนะคุณผู้ชมดูสิเนี่ยหอมน่ารับประทานมากเป็นอีกเมนูที่หารับประทานไม่ได้ง่ายๆแล้วนะงั้นอาจารย์ขอชิมนะคะแกงก็เห็ดเผาะรสชาติกลมกล่อมน้ำแกงเข้มข้นหอมมันช่วยเล่าวิธีทำหรือว่าเคล็ดลับอะไรให้เราฟังหน่อยได้ไหมอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะต้องเลือกเห็ดเผาะที่อ่อนนำมาล้างให้สะอาดเอาไปต้มเกลือเราเนี่ยนะคะจะใช้กะทิอัมพวา 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดที่สำคัญใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองแล้วเอามาผัดนะคะกับพริกแกงใส่ยอดมะพร้าวน้ำหอมใส่เห็ดเผาะเมื่อผัดได้ที่แล้วเราเติมกะทิอัมพวาเพิ่มเข้าไปค่ะต้มให้เดือดใส่ใบชะพลูใส่ชะอมต้มต่อไปสักพักเคล็ดลับที่ทำให้เมนูเด็ดเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูแกงคั่วเห็ดเผาะของทางร้านเราแกงกะทิเข้มข้นหอมอร่อยมากพอใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบทำให้เมนูแกงคั่วเห็ดเผาะรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นหอมมันกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้จริงๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนุ๊กที่ใจดีมาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้อาหารรสชาติดีและก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยและเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100%ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด